เหตุมันเกิดจากแพนเดมิกนะครับมันก็ต้องบรรเทาที่แพนเดมิกนั่นก็คือต้องรีบจัดการเรื่องของการรักษาก่อนเนี่ยผมมานั่งคิดอยู่ง่ายๆเลยเรื่องที่วันนี้เนี่ยคือผมก็เป็นคนจบทาง criminal justice ก็คิดถึงนักโทษที่วันนี้โดนเข้าไปเป็นหมื่นแล้วที่เป็นโควิดเนี่ยครับแล้วถามว่าเอ๊ะเราจะเอานักโทษเหล่านี้ออกมารักษาโรงพยาบาลข้างนอกก็ทำไม่ได้ก็ห่วงกลัวหนีกลัวอะไรผมมานั่งคิดว่าเออแถวนั้นในห้องนั้นมันมีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามได้ไหมเพื่อจะได้เอาคนที่ป่วยออกมารักษาตรงนั้นน่ะจะได้ไม่นอนปนกับคนที่ไม่ป่วยไม่งั้นติดกันหมดไม่งั้นต่อไป2-3 แสนคนทั่วประเทศติดเป็นโควิดหมดแล้วจะเอาไงผมคิดว่าน่าจะเร่งด่วนก่อนนะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนก็ไม่มาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั้นเลยนะครับถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ผมมั่นใจเลยว่าวงการสาธารณสุขเราเนี่ยแข็งแรงวงการทางวิทยาศาสตร์เราก็แข็งแรงยกเว้นหมอติดลูกบิดติดคอเท่านั้นมีหมอนกหวีดคอพูดเลยเปื่อยนกหวีดก็ถ้าสมมติว่าเราใช้สิ่งสาธารณสุขใช้อะไรสวทช.อะไรพวกเนี้ยมาช่วยกันคิดเนี่ยเร็วมากเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วนายกก็สั่งโป่งโป่งโป่งนายกนั่งสั่งอยู่แล้วนี่ก็โป่งโป่งไปจบไปนั่งลำวงกันอยู่เนี่ยเรื่องยากเรื่องมันง่ายๆไปทำยากแล้วมันเสียเวลามากเลยจริงๆแล้วเสียดายเพราะว่าวันนี้ประชาชนประสาทกินกันนะประสาทเรื่องของการทำมาหากินลำบากชีวิตวุ่นวายแล้วประสาทกลัวติดเชื้ออืมจริงฮะแล้วเสร็จแล้วคำตอบคืออะไรไม่รู้แล้ววัคซีนจะอยู่ไหนเมื่อไหร่จะมาวัคซีนก็คนบอกว่าวัคซีนนี้คุณภาพงี้ๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้เอาเราถือว่ายังไงก็เราเป็นโคในฟาร์มอ่ะเขาเอาวัคซีนมาอะไรไม่ฉีดก็ฉีดไปเถอะแต่รีบฉีดซะต้องเร่งฟื้นสถานการณ์โดยเร็วเวลาเร่งฟื้นสถานการณ์โดยเร็วเนี่ยก็คือท่านต้องชัดเจนว่าท่านจะทำอะไรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องวัคซีนเนี่ยตกลงเอาไงวันนี้ผมรู้แล้วว่ามันซีโนแวคเข้ามาแล้ว5 ล้านแอสตราเซเนกาเข้ามาแสนกว่าแล้วแอสตราเซเนกากำลังเดือนหน้าจะมา6 ล้านแต่ผมไม่รู้ว่า6 ล้านที่ผลิตในโรงงานวัคซีนเนี่ยจะผลิตได้จริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่าถึง6 ล้านหรอกจะได้สักล้านกว่าแล้วก็วัคซีนเนี่ยต้องบอกให้ประชาชนรู้ด้วยว่าผลิตที่นี่จริงนะแต่ส่งไปทดสอบที่อังกฤษและอเมริกาถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วตามความต้องการของตามมาตรฐานของโลกแล้วเขาจะได้สบายใจที่ใช้บริการแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องมาดูอีกว่าแล้วที่อนุทินบอกว่าไฟเซอร์จะมาเดือนสิงหาอีก20 ล้านโดสผมยังไม่เห็นเขาขอใบอนุญาตอย.เลยแล้วตกลงมันไก่กับไข่หรือเปล่าทางไฟเซอร์บอกว่าเฮ้ยผมจะไปยื่นอย.ทำไมคุณไม่สั่งซื้อผมทำไมแล้วทางอนุทินให้องค์การเภสัชสั่งซื้อยังถ้ายังไม่สั่งเขาก็ไม่มาสักทีก็ไก่กับไข่อยู่เนี่ยอะไรจะเกิดก่อนกันก็เลยไม่มีอะไรเกิดสักตัวเพราะนั้นวันนี้ต้องชัดเจนว่าจะทำอะไรเอามาให้ชัดแล้วไฟเซอร์จะเอามาเพื่ออะไรจะมาเพื่อให้คนเป็นทางเลือกออกตังเองหรือเปล่าอะไรพูดให้ชัดดิผมคิดว่าคนชั้นกลางที่อยากออกตังเองแต่กลัววัคซีนตัวอื่นเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นถามจะเอายังไงก็ต้องพูดให้ชัดเจนอย่าไปคุมเครือแล้วจะทำยังไงบอกบริษัทยาเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องเตรียมส่งให้ไทย20 ล้านโดสเดือนสิงหานะมาแน่นะอย.ใบอนุญาตทำให้เขารีบทำเร็วๆองค์การเภสัชเซ็นให้เขาซะมันก็ได้จบอันนี้มันยังไม่รู้มันตกลงพูดแล้วท่านอนุทินจะเสียคำพูดนะพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยต้องรีบจัดการซะผมว่าผมไม่แน่ใจนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวก็ให้ไปอะไรนะ walk in ฉีดวัคซีนได้ตอนนี้ก็ยกเลิก walk in อีก ก็เลยไม่รู้ตกลงเขา คือบางทีต้องถามเอาจริงป่ะที่พูดเนี่ยเอาจริงป่ะแล้วบางทีกระทรวงพูดตกลงกับนายกยังต้องถามนะผมนี่กระทรวงพูดกับนายกพูดกันไม่รู้เรื่องก็ดูอย่างเนี้ยท่านรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าให้วอล์กจะจัดให้วอล์กอินกรณีคนไม่ลงทะเบียนไม่มาก็คนที่วอล์กอินก็จะได้ฉีดได้บัดนี้วันนี้ท่านก็
นายกก็ไปดูนะไปเดินดูวอล์กอินเสร็จแล้วยกเลิกมันดื้อก็เลยเข้าใจว่าวัคซีนมีไม่พอกลัวจะเกิดแพนิครัฐบาลนี้ถามว่าจะพอมีความหวังอะไรเนี่ยต้องไปถามลุงป้อมก็จะบอกไม่รู้ถ้าถามลุงตู่ก็บอกว่าถามทำไมอย่ามาถามผมก็ดูกันหมดเลยเนี่ยดูกันหมดผมก็เลยไม่รู้ว่าผมก็ไม่กล้าถามเนี่ย